tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวย์นะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปทำเควสวันแม่ปี2020กันนะครับในที่สุด GM ก็เอาเควสวันแม่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปลองดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะเควสวันแม่ปีนี้นะครับผมมีโอกาสร่วมลุ้นคอร์สเป็นคอร์สรูปหัวใจนะครับผมเป็นหัวใจฟุ้งๆนะครับแล้วมีแก้มแดงนิดๆด้วยนะฮะซึ่งคอร์สนี้เนี่ยเวลาทำเควสเสร็จมันจะสุ่มนะครับแต่ GM เขาได้บอกไว้แล้วว่ามันมีโอกาสได้ค่อนข้างสูงมั้งนะครับผมป่ะเดี๋ยววันนี้เราไปทำเควสกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่วาร์ปก่อนเลยครับผมวาร์ปไปที่อันเบอร์ตาครับนี่หน้าตาของหัวใจมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่สวยๆฟุ้งๆฟุ้งๆนะครับโอเคป่ะวิธีการเริ่มเควสนะครับผมขึ้นไปที่ด้านบนเลยตรงจุดเหลืองๆด้านบนน่ะนะฮะนี่ครับผมเพียบนะฮะมาถึงปุ๊บคุยกับคุณแม่นะครับผมยังเลดี้มีอะไรเหรอนี่พอดีไปไหว้พระแต่แม่ดันทำกระเป๋าตังค์หายน่าจะตกอยู่แถวตลาดอโยธยานะครับแล้วเราก็เรียกว่าได้เลยจากนี้นะครับผมก็เควสก็ขึ้นมาแล้วนะฮะมันจะนำทางเราไปยังตรงนู้นนะครับผมมุมขวาล่างนะครับของท่าเรืออันเบอร์ตานะครับเราก็ไปเลยครับผมมุมขวาล่างท่าเรือสุดท้ายเลยนะถ้าใครไปไม่ถูกนะครับผมมันเปิดลูกศรให้แล้วนะครับผมสามารถเดินตามไปได้เลยนะครับนี่ครับผมตรงนี้นะครับจะวาร์ปไปอโยธยานะผมแต่บอกก่อนเลยว่าค่าเรือ 10,000 เซนนี่นะครับผมอโควาร์ปอยู่ไหนวะเนี่ยทำไมไม่มีอโควาร์ปนะฮะไปครับผมกดไปนะฮะไปอโยธยานะครับผมเสียตั้ง 10,000 เซนนี่นะฮะคิดแล้วกันว่าทำทุกวันจะเสียเท่าไหร่นะผมก็ถ้าใครมีอโคเซฟวาร์ปก็เซฟเถอะครับเปลืองนะฮะโอเคมาถึงตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเควสมันจะพาเราไปตรงมุมหาดด้านซ้ายนะครับแต่ผมวิ่งไปเลยแล้วกันนี่ครับมาที่ชายหาดด้านซ้ายของเมืองอโยธยานะครับเดินมาเรื่อยๆเลยนะฮะเดินมานะผมแล้วเดินมาแต่แถวนี้นะผมปึ๊บจะเจอกับนี่เจอกระเป๋าตังค์ที่ตกอยู่ของยังเลดี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็กลับสู่อันเบอร์ตาของเรานะผมบีวิ่งกลับไปคือจริงๆแล้วเซฟไว้อันเบอร์ตาหน่อยก็ดีนะครับเพราะเราต้องไปกลับอีกหลายรอบนะฮะมาคุยกับแม่อีกหนึ่งครั้งนะครับปุ๊บโอเคแล้วเขาก็จะมีภารกิจเพิ่มนะฮะแม่อยากไปเดินเล่นนะครับผมโดยภารกิจของเรานี้นั่นก็คือฝากจัดการมอนสเตอร์ด้วยนะครับตรวจสอบได้ที่หน้าต่างเควสกดอันติเนตยูขึ้นมาครับผมแล้วก็ถ่ายลงไปนะครับผมแม่จะไปเดินเล่นนะครับจัดการมูหนัก30ตัวนะฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นการสุ่มนะผมมันสุ่มจาก3มอนสเตอร์นะครับผมตัวแรกก็คือมูหนักนั่นเองนะครับมูหนักอยู่ที่ไหนให้เปิดระบบนาวิเกชันขึ้นมานะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะผมก็คือดูตามเควสนะฮะกดอินเทอร์เน็ตยูขึ้นมานะครับคนที่ไม่รู้ว่ามูหนักอยู่ไหนก็พิมพ์ไปเลยครับผมมูหนักนะครับแล้วก็กดเซิร์ชตรงนี้จึ๊กเราก็จะเจอกับมูหนักนะครับผมว่าแมปไหนนะฮะอย่างมูหนักเนี่ยอยู่พายอนดันเจียนนะครับชั้น2กับชั้น3มีปริมาณเยอะนะครับก็ให้ละวะไปเมืองพายอนนะฮะเมืองพายอนคือเมืองนี้นะครับผมเบต้าอยู่นี่ใช่ไหมว้าไปพายอนนะครับผมแล้วก็เดินขึ้นด้านบนนะครับหรือว่าถ้ากดตรงนี้แล้วกดไฟเนี่ยที่พายอนเนี่ยมันจะพาเดินขึ้นไปเองนะครับเราก็เดินตามลูกศรไปนะครับส่วนอีกตัวนึงที่มันจะให้ล่านะครับผมเผื่อใครสุ่มได้นะครับผมก็คือออคเลดี้นะฮะออคเลดี้เนี่ยอยู่ที่นี่ครับที่นี่น่าจะเป็นที่ที่เยอะที่สุดนะผมออคเลดี้หน้าตาแบบนี้นะอยู่ที่แมปพอนเทล่าหน้าออคดันนะครับนี่ครับจากเมืองพอนเทล่านะครับผมวาร์ปไปที่ออคดันเจียนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะคือ2แบบนี้ออคเลดี้เยอะทั้งคู่นะผมจะล่าแบบไหนก็ได้นะครับ30ตัวนะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือม้าน้ำนี่ครับม้าน้ำนะครับผมก็ให้ไปที่เราอยู่อันเบอร์ตาใช่ไหมตรงท่าเรือด้านล่างเนี่ยเรือตรงลำที่2นะครับผมมันมีกะลาสีวาร์ปไปอิสลูดได้นะฮะแบบนี้นะครับผมแล้วก็จากอิสลูดเนี่ยคุยกับกะลาสีอีกหนึ่งรอบนะผมจะเข้าไปที่เกาะบาบิลันนะครับม้าน้ำอยู่ที่ชั้น4นะฮะหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ยไปเรือไม่ถูกจะวาร์ปธรรมดาก็ได้ครับผมไม่ว่ากันนะครับไปถึงอิสลูดเมืองนักดาบที่เราเกิดนั่นแหละแล้วก็คุยกับท่าเรือไปที่บาบิลันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปล่ามูหนักก่อน30ตัวนะครับคือถ้าใครแบบมีแคชเหลือๆนะผมสามารถไปกดใบดันเจียนเทเลพอร์ตได้นะครับอยู่ที่ออเทอร์นะครับมันจะมีใบดันเจียนเทเลพอร์ตแบบ10ใบอยู่นะครับผมเทเลพอร์ต1กับเทเลพอร์ต2ครับผมเทเลพอร์ต1เนี่ยมันจะเป็นพวกดันเก่าๆนะครับมันจะมีในนั้นจะมีพายอนดันเจียนอยู่นี่ครับสายขี้เกียจนะฮะก็จะมาโผล่ชั้นนี้เลยแล้วเราเดินลงไป1ชั้นก็จะเจอกับมูหนักแล้วนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผม2ตัวนะฮะมาล่ามูหนักครบ30ตัวแล้วนะครับผมกลับไปส่งกันนะครับแม่เดินเล่นไก่เนาะโอเคก็กลับมาคุยกับยังเลดี้1รอบนะครับผมปึ๊บเราจะได้ EXP นิดนึงนะผมคือ66,000กับจ็อบ 30,000 นะครับผมคือมันไม่เยอะหรอกมันเป็นเควสของเลเวล50ไงนะฮะโอเคมีเควสต่อนะผมยังไม่จบนะฮะแม่อยากทำเค้กครับผมเราต้องไปหาเค้ก
นี่ครับผมเค้ก10ชิ้นนะครับริบบอน1อันนม50อันฮาร์ทออฟเมอร์เมดก็คือใจเงือก10อันขนมปังอีก50อันนะผมช่วยหน่อยนะตรงนี้นะครับผมมันจะใช้วัตถุดิบอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะแต่วัตถุดิบเนี่ยบางอันมันซื้อจาก MBC ได้นะแล้วก็บางอันเนี่ยมันต้องล่าจากมอนเท่านั้นนะครับผมอันที่ต้องล่าจากมอนนะครับผมก็มีตัวเค้กนะครับผมเป็นชิ้นของเค้กนะครับดรอปจากวาวายาก้านะฮะแล้วก็ตัวมิสเคทกล่องของขวัญนั่นเองนะครับผมวาวายาก้าเนี่ยก็อยู่ที่ดันมอสโกเวียชั้น3นะฮะส่วนมิสเคทก็อยู่ที่ดันกล่องของเล่นนะครับผมชั้น2นะฮะก็ทั้ง2ตัวเนี้ยดรอปเค้กทั้งคู่นะครับผมก็เป็นอันที่ต้องไปหามานะผมหรือว่าถ้าใครแบบมีเงินจะซื้อก็ได้นะครับส่วนอันที่2ครับผมที่ต้องไปหามาเหมือนกันก็คือ Heart of Mermaid หรือว่าใจเงือกนั่นเองครับผมอยู่ที่โอบิเน่นะครับผมก็คือดันบาบิลันนั่นเองนะฮะแล้วก็ของที่เหลือนะผมจะเป็นของที่สามารถซื้อได้นะครับเช่นนมนะครับขนมปังแล้วก็ริบบอนนะครับเดี๋ยวผมพาไปซื้อไอ้ของที่มันซื้อได้แล้วกันนะฮะไปเดี๋ยวเริ่มกันที่ริบบอนก่อนแล้วกันริบบอนนะครับผมไปที่เมืองพายอนนะครับปึ๊บมาถึงพายอนนะครับเดินขึ้นไปด้านบนเลยครับผมเราจะไปซื้อริบบอนกันที่ในร้านขายอุปกรณ์ป้องกันนะฮะมาที่พายอนนะผมเดินขึ้นไปนะครับไปตรงหน้าห้องตีบวกอะนะครับผมห้องตีบวกอยู่ข้างบนนี้ไงเราก็เดินเข้าไปตรงนี้ครับชึบนี่คนนี้อาร์เมอร์ดีลเลอร์นะครับผมจะได้ริบบอนมา1อันนะครับผมนี่8ลาเซนี่นะครับไปกดจึ๊กหลังจากนั้นนะครับผมไปที่พอนเตล่านะครับพอนเตล่าเนี่ยจะมีขาย2อย่างก็คือนมแล้วก็ขนมปังนะฮะอ่ะเดี๋ยวขยับซ้ายนิดนึงครับผมเมื่อวานมาพอนเตล่าเสร็จนะผมให้เดินไปด้านซ้ายเลยนะครับเดินไปนะครับผมโอเคพอเจอนี่นะครับผมเจอคนขายเนื้อปุ๊บให้เดินออกมาขวานิดนึงครับผมแล้วก็กดบายนะครับจะเจอกับขายนมนะฮะนมเนี่ยเราต้องใช้50อันนะครับ50อันก็ 1,250 เซนนี่นะครับสำหรับคนที่ซื้อราคาปกตินะก็กดไปครับแล้วก็ไปตรงกลางน้ำพุนะฮะตรงกลางน้ำพุเนี่ยจะมีคนขายขนมปังอยู่นะครับเมื่อเดินมาถึงน้ำพุครับเดินขึ้นไปนิดหนึ่งนะฮะจะเจอกับนี่ครับเชฟแอสซิสแตนต์นะครับผมซื้อขนมปังมา50อันนะครับอีก 7,500 นะครับตรงนี้เราก็ได้ของที่สามารถซื้อกับ MBC ครบแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวพาไปบียารันชั้น3ก่อนไปตีเงือกก่อนนะฮะก็นี่ครับผมอันนี้คือท่าเรือเมืองอิสลูดนะฮะเราก็เดินออกไปตรงมุมขวานะครับเพื่อไปขึ้นท่าเรือวิ่งไปเลยนี่ออกขวาไปครับผมออกขวามานี่เจอกาลาสีนะผมคนนี้คุยนะครับเรียกว่าไปบียารันนะครับ150เซนนี่นะครับผมแล้วก็เดินลงมาจากตรงหัวกะโหลกด้านบนนะครับผมแล้วก็เข้าไปตรงจมูกนะฮะนี่คือทางเข้าของดันเจียนบาบิลันนะผมดันนี้มีแต่ธาตุน้ำล้วนๆเลยนะครับใครที่เล่นแบบยุคคลาสสิกมาก็จะชินกับดันนี้นะผมเพราะเป็นดันแรกๆเลยที่ทุกคนมาเก็บเลเวลกันนะครับไปตรงนี้นะผมขึ้นไปที่ชั้น3ครับผมวิ่งไปเลยนี่ครับเมื่อมาถึงชั้น3แล้วผมเราจะเจอกับฝูงเงือกนะฮะตรงนี้เราก็สามารถจะเก็บหัวใจได้เลยนะครับผมถ้าเป็นสายโจรก็ดีหน่อยขโมยได้นะครับผมโอเคครับใจเงือกครบ10อันแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปหาตัวขนมเค้กกันต่อนะครับตรงนี้นะครับจากอัลเบอร์ตานะเดี๋ยวจะไปอิสลูดก่อนนะผมไปเมืองนักดาบเมื่อกี้นี่แหละนะฮะนี่ครับท่าเรือลำที่2ผมคุยกับกาลาสีนะฮะเลือกไปอิสลูดมารีน่ามาถึงตรงนี้นะครับผมเราจะสามารถวาร์ปไปอดีบาลันได้ทันทีนะฮะปึ๊บวาร์ปอดีบาลันโอเคเมื่อไปถึงอดีบาลันนะครับผมเดินขึ้นมาด้านบนนะฮะจะเจอกับลุงซานตาคลอสนะครับตัวนี้นะฮะเขาจะพาเราไปลูตี้เลือกข้อ2นะครับโอเคเมื่อมาถึงตรงนี้ครับผมให้ไปที่จุดแดงด้านบนนะครับเพื่อเข้าเมืองลูตี้ไปเมื่อมาถึงเมืองลูตี้นะครับผมไปที่นู่นเลยครับผมจุดบนสุดด้านบนเลยนะครับอันนี้มันไม่มีจุดแดงๆในมินิแมปนะต้องเดินเอาเองนะผมคือมาให้ถึงด้านบนอ่ะแล้วก็เดินตามทางรถไฟไปเรื่อยๆนะผมจะเจอกับดันเจียนทอยแฟคทอรี่เองนะครับเดินมาเลยนะครับผมเวลามาแถวนี้ก็เนี่ยอิงจากรางรถไฟเอานะครับผมเดินเข้าไปเลยตรงนี้ก็ขึ้นไปที่ชั้น2ครับนี่ขึ้นไปที่กล่องของขวัญ นะผมไปปึ๊บๆๆๆเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะมาหาขนมเค้กกับนี่กล่องของขวัญมิสเคทนะฮะนี่ครับขโมยไปนะครับได้แล้ว1ชิ้นมาแล้ว1ชิ้นจิกๆๆๆๆ2ชิ้น
นี่นะฮะสายโจรดีอย่างเงี้ยแหละนะครับสบายสบายนะครับผมเอาละครับหลังจากล่าเค้กมันอย่างยาวนานนะผมบอกเลยว่าดอบยากจริงๆนะครับผมยกเว้นจะไปล่าที่มอสโกเวียถ้ามอสโกเวียเนี่ยน่าจะดอบง่ายนะครับผมแต่ผมไม่ได้ทำเควสแล้วผมก็เลยต้องล่าที่กล่องของขวัญนะครับโอเคไปรวบรวมของนะผมก็นี่ครับมีเค้ก10อันนะผมขนมปัง50นม50นะครับริบบอนใจเงือก10นะฮะชึบชึบเรียบร้อยนะครับผมไม้ผี10อันทุ่นทุ่นนะครับผมดีใจเหลือเกินนะฮะก็นั่นแหละครับผม GM ได้กล่าวไว้ว่าของเขาดีนะมันเป็นการสุ่มรางวัล นะครับผมก็ของดีสุดก็คือเป็นคอร์สนั่นเองนะครับคือเควสนี้รีเซ็ตทุกตี4นะครับผมแล้วก็กิจกรรมเนี่ยมีถึงวันที่27สิงหานี้เท่านั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่มีเวลานะครับผมแล้วก็มีกำลังทรัพย์ถ้าอยากจะทำนะครับผมสามารถซื้อเค้กซื้ออะไรแถวๆนี้ได้นะครับผมราคาก็ตามแต่สภาพการตลาดนะฮะก็ลองมาทำดูละกันนะผมเป็นคอร์สที่แลพอสมควรนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ